คุณผู้ชมครับไปดูเหตุที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับการจี้ชิงทองตามร้านทองต่างๆนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้มีหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองอุบลราชธานีครับชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอดีตพนักงานเสิร์ฟของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งกลางเมืองอุบลราชธานีแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา2ปีเขาตกงานสถานบันเทิงถูกปิดนะครับท้ายที่สุดทะเลาะกับแฟนสาวตัดสินใจมาก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองแห่งนี้ครับคุณผู้ชมสังเกตภาพจากวงจรปิดนะครับที่วงกลมสีแดงอยู่ชายคนนี้ทำทีเข้ามาในร้านทองแล้วก็เหมือนจะเป็นลูกค้าเหมือนมาต่อคิวเพื่อที่จะซื้อทองนะครับแล้วก็เหมือนต่อคิวอยู่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยกำลังเลือกทองแต่ในขณะนั้นคุณผู้ชมสังเกตว่าเขาก็จะมองซ้ายมองขวาดูลาดเหลาไปด้วยนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งชิงสร้อยคอทองคำภายในร้านทองทองอนันต์หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานีครับเป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้สืบสวนแล้วก็จับกุมนายคมกิจด้วงมณีอายุ28ปีบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดพะเยาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเคยมาทำงานเป็นพนักงานร้านสถานบันเทิงเนี่ยฮะไม่กี่วินาทีนะครับหลังจากที่เผลอเท่านั้นเองนะครับเขาก็วิ่งมาแล้วก็หยิบทองออกไปนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าของร้านได้หยิบเอาถาดใส่สร้อยทองคำเนี่ยนะหนักเส้นละ2บาทกว่า10เส้นมาวางให้กับลูกค้าผู้หญิงเลือกซื้ออยู่ครับนายคมกริชจึงได้ฉวยจังหวะเดินเข้ามาทางด้านหลังของผู้หญิงที่เป็นลูกค้าก่อนจะใช้มือกระชากเอาสร้อยคอทองคำหลุดจากถาดไป3เส้นหนัก6บาทมูลค่าประมาณ 180,000 บาทด้วยกันทั้งเจ้าของร้านและลูกค้าก็ตะโกนนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้นช่วยกันจับตัวประกอบกับจุดดังกล่าวใกล้กับป้อมตำรวจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็อยู่พอดีนะครับก็เลยช่วยกันวิ่งไล่ผู้ก่อเหตุตามไปทันคนร้ายที่อยู่ท้ายตลาดพอดีนะครับและสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งระหว่างที่ผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปได้โยนสร้อยทองที่กระชากติดมือประมาณ6บาททิ้งไว้ระหว่างทางด้วยมีชาวบ้านที่พบเห็นก็นำมาคืนร้านทองนะครับแต่ปรากฏว่าน้ำหนักของทองเนี่ยขาดไปประมาณ1บาทเจ้าของร้านทองบอกว่าเป็นชิ้นส่วนของทองที่อาจจะร่วงหล่นตามพื้นไปนะครับจากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นก็ทราบว่าตนเองเนี่ยเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารอยู่ที่สถานบันเทิงชื่อดังของจังหวัดทีนี้พอเจอสถานการณ์โควิด-19ร้านถูกปิดมาเกือบ2ปีตัวเองไม่มีงานทำประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสาวอยู่บ่อยครั้งก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุดังกล่าวนะครับก็จะเห็นว่าเข้ามาเนี่ยทำทีเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับและช่วงนี้พอมีสถานการณ์โควิด-19ลูกค้าที่เข้ามาก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับปกติถ้าเป็นช่วงก่อนโควิด-19นี่ใส่หน้ากากอนามัยสวมหมวกกันน็อกเข้ามานี่ผิดปกติแล้วแต่ช่วงนี้ยังไงก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาแล้วใช้เวลาในการก่อเหตุแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยยังโชคดีที่พลเมืองดีและมีตำรวจในพื้นที่ช่วยกันจับกุมเอาไว้ได้ครับ